ภาวะไขมันในเลือดสูงกับผู้สูงอายุผู้สูงอายุมักจะมีโรคต่างๆร่วมหรือเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆได้ง่ายจึงควรต้องระวังเรื่องการเลือกทานอาหารมากขึ้นเป็นพิเศษดังต่อไปนี้คือ 1. ควบคุมอาหารประเภทคอเลสเตอรอลสูงจำพวกเครื่องในและหนังสัตว์ไข่แดงอาหารทะเลบางชนิดเช่นปลาหมึกหอยนางรมเป็นต้นโดยทานน้อยลงหรือสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งและทานเนื้อสัตว์ไขมันต่ำแทนเช่นปลาอกไก่และรับประทานไข่ได้เพียง 2-3 ฟองต่อสัปดาห์ 2. รับประทานนมพร่องมันเนยแทนนมปกติ 3. ทานอาหารมีกากใยมากๆรับประทานนมพร่องมันเนยแทนนมปกติเช่นผักใบเขียวผลไม้ที่มีกากมากข้าวซ้อมมือเป็นต้นจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ดี 4. เลือกใช้น้ำมันพืชประกอบอาหารแทนน้ำมันจากไขมันสัตว์และ 5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายเช่นวิ่งเหยาะ